หลับไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งตื่นลุกพรวดพราดขึ้นนั่งเพราะได้ยินเหมือนเสียงปรีชามาร้องเรียกมนตรีมนตรีฉันกลับมาแล้วข้าพเจ้าใจเต้นแรงยังยินดีเหลียวมองไปรอบๆตัวจอมแม่ยังคงหลับอยู่ข้างๆบรรยากาศตอนนั้นเยือกเย็นไปด้วยไอละอองฉ่ำของสายน้ำและสายฝนที่เพิ่งจะหยุดไปเมื่อตอนกลางวันเสียงสายน้ำเหม่ยไหลรินระริกระรีข้าพเจ้าถอนใจยาวหูแว่วไปเท่านั้นเองคิดถึงและเป็นห่วงเขามากไปหน่อยหูเลยแว่วแสงไฟจากด่านตรวจฟังเมียวดีสว่างมาเลือนลางข้าพเจ้าอ้าปากหาวเอนหลังลงนอนต่ออย่างง่วงงุนแต่ครั้นพอหลับตาลงไปได้สักพักเดียวเท่านั้นพลันหูของข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเรียกของปรีชาดังก้องขึ้นมาอีกคราวนี้ชัดเจนเลยทีเดียวมนตรีมนตรีฉันกลับมาแล้วลุกขึ้นเถอะฉันมาแล้วข้าพเจ้าสะดุ้งเฮือกดีตัวลุกขึ้นนั่งหายง่วงเป็นปลิดทิ้งหัวอกหัวใจเต้นไม่เป็นสั่งทั้งดีใจและประหลาดใจระคนกันเพ่งสายตากวาดไปรอบๆตัวอีกแต่แล้วก็ไม่เห็นเขาเห็นแต่ความมืดและเสียงกรีดร้องของแมลงกลางคืนที่ดังระงมมารอบทิศผสมกับเสียงกระแสน้ำที่ดังไหลแว่วมาตลอดเวลาข้าพเจ้านึกแปลกใจในตอนแรกแล้วทันใดนั้นก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลจะว่าฝันไปก็คงไม่ใช่เพราะเสียงนั้นมันชัดเจนเหลือเกินมันเกิดขึ้นอย่างไรกันนะยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนระคนหวาดกลัวนั่งกอดเข่าอยู่อีกครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเอนตัวลงนอนต่อใจคอยกำหนดดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปนอนคอยอยู่พักใหญ่ก็ไม่เห็นว่าจะมีเสียงใดๆเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งความง่วงครอบคลุมเข้ามาสติเลื่อนลอยนึกแต่อยากจะหลับจึงปล่อยใจเข้าสู่ภวังค์เท่านั้นเองพอเคลิ้มเท่านั้นข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งอีกเพราะเสียงเรียกของเขาดังขึ้นอย่างโหยหวนและวิงวอนทุกทรมานมนตรีเพื่อนรักช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันกลับมาแล้วข้าพเจ้าไม่ลังเลอีกเลยผวาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจนสวนเซไปข้างหน้าปากก็ร้องเรียกชื่อของเขาอย่างแสนห่วงใหญ่ในใจตอนนั้นข้าพเจ้ามีแต่ความเศร้าปักใจและเชื่อมั่นว่าเพื่อนรักของข้าพเจ้าคงกำลังจะพบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจึงร้องเรียกบอกให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือปรีชาปรีชานายอยู่ไหนข้าพเจ้าตะโกนออกไปในความมืดจอแม่สะดุ้งตื่นครั้นเห็นข้าพเจ้ายืนหมุนไปหมุนมาและตะโกนเรียกปรีชาอยู่เช่นนั้นเขาก็ห้ามข้าพเจ้าคุณมนตรีสงบใจซะเถอะอีกหน่อยก็เช้าแล้วเราจะออกไปตามหาคุณปรีชากันใหม่ท่าทางของจอแม่กะเรียงหนุ่มผู้ร่วมตายคงคิดว่าข้าพเจ้าเพ้อเสียสติไปแล้วกระมังเขาเขย่าตัวของข้าพเจ้าพร้อมกับพูดปลอบแต่ข้าพเจ้าบอกเขาว่าฉันไม่บ้าหรอกจอแม่ฉันได้ยินปรีชามาเรียกจริงๆได้ยินถึง3ครั้ง3หนปรีชาคงจะกลับมาแล้วเขาคงต้องการความช่วยเหลือข้าพเจ้าบอกแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้คล้ายจะเป็นบ้าไปอย่างที่จอแม่เข้าใจจริงๆหูแววไปครับคุณปรีชาจะไม่กลับมาหรอกไปๆงั้นเรากลับไปดูที่บ้านคุณปรีชากันก่อนก็ได้จอแม่รีบชวนข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าดุเขาทั้งๆที่น้ำตายังไหลปรีชาต้องอยู่แถวนี้แน่ฉันเชื่อเหลือเกินเขาต้องอยู่แถวนี้เขากลับมาแล้วเร็วช่วยกันเถอะหาเขาให้พบให้เร็วที่สุดข้าพเจ้าบอกแล้วก็วิ่งเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำจอแม่วิ่งตามทหารและเจ้าหน้าที่ทางฝั่งเมียวดีพากันตกใจลุกออกมาจากที่ทำการส่องไฟฉายมาทางฟากที่เราสองคนกำลังวิ่งเลาะกันอยู่คุณมนตรีอย่าไปหยุดก่อนเสียงจอแม่เรียกอย่ามัวช้าจอแม่ช่วยกันหาเร็วเข้าปรีชาอยู่แถวนี้แน่ข้าพเจ้าวิ่งไปในความมืดริมแม่น้ำซึ่งพอมีแสงสว่างจากไฟฟ้าฝั่งเมืองเบลวดีส่องมาสลัวสลัวทันใดนั้นเองข้าพเจ้ากับจอแม่ก็ต้องสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงทหารพม่าฝั่งตรงข้ามตะโกนเอะอะ
ไฟแรงสูงส่องวูบวูบวับวับพุ่งมาทีแรกคิดว่าส่องมาที่เราแต่พอหันไปอีกทีก็เห็นแสงไฟแรงสูงนั้นพุ่งจับไปที่กลางแม่น้ำซึ่งมีหลักไม้ปักไว้ทหารพม่าโวยวายจอแม่ได้ยินก็ทำท่าลึกลักร้องบอกข้าพเจ้าว่าคุณมนตรีได้ยินไหมทหารพม่าบอกว่ามีคนลอยน้ำมาติดอยู่กับหลักกลางแม่น้ำนั่นข้าพเจ้าเพ่งตามองไปอีกครั้งทันใดนั้นก็เห็นร่างหนึ่งลอยเกี่ยวอยู่กับหลักไม้กลางแม่น้ำเมยจริงๆข้าพเจ้าไม่ต้องคิดให้เสียเวลาหรือชักช้าอีกเลยนึกรู้ขึ้นมาทันทีว่าต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนรีบพุ่งตัวลงไปสู่สายน้ำเมยอันเย็นเยือกว่ายเข้าไปเมื่อไปถึงหลักไม้ร่างของเขากำลังจะดุดลอยไปพอดีข้าพเจ้ารีบคว้าแขนของเขาแล้วลากดึงไว้ได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นก็ตะเกียกตะกายพาเข้าฝั่งจอแม่ตามมาถึงเราช่วยกันดึงเขาขึ้นไปนอนบนหาดทรายแสงไฟสว่างจากทหารพม่ายังคงส่องมาที่เราสามคนเป็นจุดเดียวจากแสงไฟข้าพเจ้าเห็นดวงหน้าของเขาขาวซีดราวกับกระดาษเขานอนเงียบไม่รู้สึกตัวข้าพเจ้าเห็นดังนั้นก็ปล่อยโฮออกมาด้วยความเศร้าและเสียใจปรีชาปรีชาข้าพเจ้าเกลือกหน้าลงบนร่างที่แข็งทื่อเยือกเย็นนั้นครู่ต่อมาก็จับไหล่ของเขาเขย่าเจ้าหน้าที่ของไทยหลายคนวิ่งฉายไฟเข้ามาข้าพเจ้าสุดตัวลงอุ้มร่างของเพื่อนรักวิ่งมาถึงตลาดริมเมยพอมาถึงก็อ่อนแรงไม่มีกำลังจะพาเขาวิ่งต่อไปได้อีกสุดตัวลงค่อยๆวางเขาไว้บนตักตัวของเขายังคงนอนนิ่งไม่ไหวติ่งข้าพเจ้าพยายามเรียกชื่อเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพร้อมกับร้องไห้แต่เขาก็ไม่รู้สึกตัวเรียกรถให้ทีเพื่อนผมเป็นมากนะช่วยด้วยข้าพเจ้าร่ำร้องก้องไปในความมืดไม่มีใครเรียกหารถให้ข้าพเจ้าเลยทุกคนยืนรุมล้อมจ้องดูนิ่งเงียบกันไปหมดอนิจจาข้าพเจ้าหันไปหาจอแม่บ้างเห็นเขานั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองเร็วจอแม่อย่าช้าหารถพาเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่จอแม่ก้มหน้านิ่งแล้วเอ่ยกับข้าพเจ้าเบาๆว่าคุณมนตรีสงบอกสงบใจเสียเถอะคุณปรีชาสิ้นใจไปตั้งนานแล้วเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเหมือนถูกฟ้าฟาดข้าพเจ้าผงะยังตกใจหวีดร้องเรียกชื่อของเขาจ้องดูหน้าที่ขาวซีดเรียบเฉยของเขาอีกเขาแน่นิ่งไม่ไหวติ่งไม่รับรู้ไม่โต้ตอบแม้ข้าพเจ้าจะเรียกและเขย่าสักกี่ครั้งกี่หนปรีชาปรีชาปรีชาเพื่อนรักข้าพเจ้าเฝ้าคร่ำครวญอยู่เช่นนั้นอนิจจาในที่สุดเขาก็จากข้าพเจ้าไปอย่างที่หวาดกลัวจริงๆเขาตายเสียแล้วเขาตายเพราะสายน้ำที่เชี่ยวไหลในเมืองเมียววดีเขาตายเพราะไปช่วยข้าพเจ้าหากเขาไม่ไปช่วยข้าพเจ้าเขาก็คงจะยังไม่ตายเป็นแน่เขาคงคิดถึงและเป็นห่วงข้าพเจ้ามากจึงลอยตามน้ำมาจนถึงที่นี่มาเพื่อบอกว่าเขากลับมาแล้วมาเพียงร่างที่ไร้วิญญาณส่วนหัวใจล่องลอยวนเวียนอยู่และร้องเรียกบอกข้าพเจ้าให้เอาเขาขึ้นมาจากสายน้ำที่เยือกเย็นข้าพเจ้ากับจอแม่ช่วยกันหามร่างอันไร้วิญญาณของปรีชาขึ้นรถอีก3วันต่อมาร่างของผู้เป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้ของข้าพเจ้าก็กลายเป็นเท่าฐานธุลีดินเขาจากข้าพเจ้าไปไกลแสนไกลเสียแล้วไปอย่างไม่มีวันกลับนี่ก็เพิ่งจะเข้าฤดูฝนใบไม้ผลัดใบใหม่เขียวขจีไปทั่วทุกแห่งข้าพเจ้านึกถึงคุณงามความดีของเขาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่อันเพชรนิลจินดาที่มีค่าที่หาได้ยากแสนยากก็ยังคงมีคนแสวงหามาสวมใส่ประดับร่างกายกันเนืองนองทั่วแผ่นดินแต่เพื่อนดีเพื่อนแท้อย่างเขาในโลกนี้จะหาได้สักกี่คนหนอบางทีอาจจะไม่มีอีกแล้วก็เป็นได้เสร็จจากงานศพของเพื่อนรักแล้วข้าพเจ้าก็ปลีกตัวออกมาเดินอยู่ริมฝั่งริมแม่น้ำเมยตามลำพังเดินเลาะเรื่อยไปยังไม่มีจุดหมายปลายทางน่าอนาถใจจริงหนอชีวิตมนุษย์นี้ช่างไม่มีแก่นสารที่แท้จริง
มีแต่ความทุกข์และพลัดพรากรอคอยวันดับสลายล่องลอยไปวันๆคล้ายฝุ่นธุลีดินที่ถูกสายลมแรงหอบขึ้นสู่อากาศแล้วก็อันตรธานไปคนรักก็จากไปเพื่อนรักก็ตายจากไปอีกคนข้าพเจ้ารู้สึกโดดเดี่ยวและเงียบเหงาพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะทำอะไรดีจะไปอยู่ที่ไหนหนอกลับกรุงเทพหรือไปทำไมกันในเมื่อชีวิตมีแต่ความว่างเปล่าเต็มไปด้วยความสูญเสียอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนี้เมียวลีซูจ๋าปรีชาเอ๋ยข้าพเจ้าคร่ำครวญอยู่คนเดียวณริมฝั่งแม่น้ำอันเวิ้งว้างอ้างว้างจากฉันไปหมดเสียแล้วฉันไม่มีใครอีกแล้วขณะนั้นมีหมู่นกมากมายบินมาเกาะที่คาคบไม้ริมสายน้ำพวกมันพากันส่งเสียงร้องเพลงและฉอเลาะกันอย่างเป็นสุขข้าพเจ้าเห็นแล้วยกมือขึ้นป้ายน้ำตาอย่างแสนเศร้าวันต่อมาข้าพเจ้าก็ยิ่งรู้สึกสลดหดหู่นึกทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฝ้าครุ่นคิดอยู่ทั้งวันว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตอันเต็มไปด้วยความอ้างว้างและเป็นทุกข์หนักเช่นนี้แต่คิดไปก็ไม่มีทางออกทุกสิ่งที่ลองคิดลองวางแผนล้วนดูไร้สาระและหาแก่นสารไม่ได้ทั้งสิ้นทรัพย์สินเงินทองของนอกกายพ่อแม่ของข้าพเจ้าก็เตรียมไว้ให้แล้วการงานหน้าที่ทั้งปวงของข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะผูกพันชื่อเสียงเกียรติยศก็ไม่พึงปรารถนาความรักความซื่อสัตย์และดวงใจก็มอบให้ปรีชาและเมียวลีซูไปจนหมดสิ้นแล้วไม่เหลือไว้ให้ใครอีกเมื่อเป็นดังนี้ข้าพเจ้าจะมัวอาลัยอวรอยู่ในโลกอันว่างเปล่านี้อีกต่อไปทำไมเล่าผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายในอดีตย่อมเสาะแสวงหาความสงบความสันโดษท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำเนาไพรเพื่อหาถิ่นหาถ้ำอันสงบสงัดแล้วลงมือประพฤติธรรมชำระจิตใจที่ขุ่นมัวให้ผ่องใสทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่เห็นว่าพอจะเป็นเครื่องดับทุกข์ดับโศกอันแสนสาหัสในครั้งนี้ได้คิดดังนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งอมตะธรรมโดยเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งไปให้พ่อและแม่ที่กรุงเทพทราบบอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกบวชปฏิบัติธรรมไม่ขอหันหน้ากลับมายังโลกอันทุกข์ร้อนนี้อีกขอให้ท่านทั้งสองอย่าได้ห่วงใยข้าพเจ้าขอให้นึกว่าข้าพเจ้าไปดีแล้วไปสู่ชีวิตใหม่อันสุขสงบและร่มเย็นแล้วเช้าวันต่อมาข้าพเจ้าออกเดินทางเข้าสู่เมืองเมียวดีอีกครั้งไปหาหลวงพ่อสีอ่องที่วัดโมกะเนียงแต่พอไปถึงก็ปรากฏว่าท่านไม่อยู่กุฏิของท่านปิดสนิทข้าพเจ้าวนเวียนหาท่านอยู่ครู่ใหญ่ก็เจอนิปูเด็กกำพร้านิปูพาข้าพเจ้าไปพบพระอีกรูปหนึ่งในวัดเดียวกันท่านชื่อยีวินอายุราว30ปีหลวงพี่ยีวินบอกข้าพเจ้าว่าหลวงพ่อสีอ่องได้ออกจากวัดแห่งนี้ไปเสียแล้วท่านจะประจำพรรษาในถ้ำกลางป่าใหญ่พอข้าพเจ้าทราบดังนั้นก็ใจหายวาบแต่ยังคงถามต่อไปว่าท่านไปอย่างไรครับไปตั้งแต่ตอนไหนไปเมื่อ3วันที่แล้วมัคคนายกวินเนียงเป็นคนจัดหาเรือไปส่งท่านหากโยมอยากรู้ก็ให้นิปูพาไปหามัคคนายกวินเนียงเถิดข้าพเจ้าจึงขอร้องนิปูอีกครั้งให้พาข้าพเจ้าไปบ้านมัคคนายกวินเนียงผู้ใจบุญซึ่งก็อยู่ติดกับวัดนั่นเองเมื่อไปถึงข้าพเจ้าก็ถามถึงหลวงพ่อสีอ่องมัคคนายกวินเนียงพอเห็นหน้าข้าพเจ้าก็ถามขึ้นว่าพ่อหนุ่มชื่อมนตรีใช่ไหมครับพ่อเฒ่าทำไมพ่อเฒ่ารู้จักแล้วครับรู้สิหลวงพ่อสีอ่องท่านสั่งไว้ว่าหากเธอมาและต้องการพบท่านจริงๆท่านก็จะรออยู่ที่หมู่บ้านแม่สามแลบจนถึงวันพระหน้าหากพ้นจากนี้แล้วท่านก็จะออกเดินทางไปจำพรรษาในป่าลึกรัชฉานโนนอีกกี่วันจะถึงวันพระหน้าครับข้าพเจ้าถามมัคคนายกวินเนียงอย่างตื่นเต้นอีก2วันก็ถึงแล้วผมจะไปหาท่านจะไปอยู่กับท่านพ่อเฒ่าช่วยหาเรือให้ผมด้วยพาผมไปทีข้าพเจ้าบอกแล้ว
ก็รีบถอดสายสร้อยทองคำหนักประมาณบาทหนึ่งให้แล้วขอร้องว่าสร้อยเส้นนี้หนักหนึ่งบาทผมยกให้พ่อเฒ่าเพียงแต่พ่อเฒ่าช่วยหาเรือส่งผมไปถึงบ้านแม่สามแลบให้ทันเวลาวันพระด้วยเถิดมัคคณายกวินเนียงมองหน้าข้าพเจ้าแล้วก็ยิ้มคล้ายจะไม่เชื่อจะไปหาท่านแน่หรือตัดสินใจแล้วเหรอผมตัดสินใจแล้วครับจะไปหาหลวงพ่อท่านท่านก็คงจะรับรู้ด้วยญาณของท่านแล้วท่านจึงคอยผมอยู่ผมจะไปหาท่านขอให้พ่อเฒ่าช่วยผมด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้ตอนบ่ายๆจะให้คุณพาไปพักผ่อนเสียก่อนเถอะข้าพเจ้ามอบสร้อยคอเส้นนั้นให้พ่อเฒ่าอย่างยินดีเพราะไม่ต้องการมันอีกต่อไปมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่คนกำลังจะออกสู่ป่าเช่นข้าพเจ้าต้องใช้หรือมีมันไว้ติดตัวในตอนบ่ายข้าพเจ้าก็ได้ออกเดินทางโดยมีลูกชายของมัคคณายกวินเนียงเป็นผู้นำพาเราขึ้นรถโดยสารกันมาพักใหญ่รถก็มาหยุดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าพักค้างคืนแรมอยู่ที่บ้านหลังเก่าๆนั้นคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็ออกเดินทางมาลงเรือหางยาวที่แม่น้ำสาละวินแล่นเรือมาตามลำน้ำผลที่สุดก็ทะลุออกสู่แม่น้ำเมยอันเป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยและสาละวินไหลมารวมกันเรือแล่นขึ้นมาตามริมน้ำสาละวินไปทางทิศเหนือซึ่งเส้นทางสายนี้ข้าพเจ้าและปรีชาพร้อมด้วยเมียวลีซูเคยมาเที่ยวกันก่อนแล้วเรือแล่นไปพลันดวงใจก็สะท้อนสถานความเก่าแต่หนหลังประดังกันมาเตือนความรักความอะไรที่มีต่อปรีชาและเมียวลีซูขึ้นมาจนเกิดความตื้นตันใจอย่างตัดไม่ขาดปรีชาตายจากเมียวลีซูหายสาบสูญต่อแต่นี้ไปวันคืนอันสดใสคงไม่มีวันหวนกลับมาเยือนเราต่างพัดพรากจากกันนึกถึงวันคืนเก่าๆที่เราต่างร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมหัวเราะเคยปลอบประโลมกันในยามทุกข์ยามเศร้าต่อแต่นี้ไม่มีแล้วแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในขณะที่เรือแล่นเห็นหมู่เมฆล่องลอยผ่านไปอย่างรวดเร็วหมู่แล้วหมู่เล่าป่าไม้และขุนเขารอบข้างก็เหมือนกันมันผ่านวูบๆไปประดุจดังเงาอนิจจาเรากำลังจะจากกันชั่วนิรันดร์ปรีชาเพื่อนรักวิญญาณของเพื่อนอยู่ที่ไหนเมียวลีซูล่ะฉันกำลังจะไปแล้วนะไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้นคือถิ่นถ้ำอันวิเวกกลางป่าใหญ่ลาก่อนลาก่อนปุยเมฆขาวลอยล่องอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางขุนเขาเรือแล่นเร็วขึ้นอีกสายน้ำกระเซ็นขึ้นมาข้างเรือเป็นฟองฝอยรู้สึกเยือกเย็นเมื่อต้องใบหน้าข้าพเจ้ายกมือขึ้นลูบรู้สึกว่าฝ่ามือได้สัมผัสกับหยาดน้ำตาที่ร้อนผ่าวโอ้ข้าพเจ้าร้องไห้อีกแล้วหรือนี่อนิจจาเอ๋ย